สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการเขียนโค้ดนะครับในการดึงข้อมูลจาก Google Sheet ที่เราเห็นอย่างไรนะครับให้ไปแสดงผลในเว็บแอปอย่างนั้นเลยนะครับโดยเราจะเขียนคำสั่ง JavaScript นะครับกับภาษา HTML ผสมกันอยู่ในโค้ดเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขียนอย่างไรนะครับให้แสดงข้อมูลแบบนี้ได้ในเว็บแอปนะครับอันดับแรกนะครับก็เตรียมข้อมูลตัวอย่างนี้ไว้นะครับเสร็จแล้วไปที่เมนูส่วนขยายแอปสคริปต์ครับเมื่อเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับเราก็จะมาเริ่มเขียนกันตั้งแต่นะครับฟังก์ชันเลยนะครับฟังก์ชันนี้ก็จะต้องเป็น doGet นะครับแล้วก็คำสั่งนี้ต้องเป็น return นะครับ HTML service create template from file นะครับนี่เป็นมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็จะไปรันไฟล์ชื่อว่า index นะครับ .evaluate ครับคำสั่งพื้นฐานนะครับจากนั้นเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับสร้างไฟล์ html ขึ้นมาครับก็เป็น index ครับ .html กด enter เลยนะครับในฝั่ง gs นะครับฟังก์ชันนี้จะมารันไฟล์ index นะครับจากนั้นเราก็จะเขียนอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือให้มาดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับจาก gs นะครับแล้วก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับฟังก์ชัน get data นะฟังก์ชัน get data นะครับจากนั้นก็นะครับ let ss มีค่าเท่ากับ spreadsheet app dot get active spreadsheet นะครับแล้วก็นะครับ .get sheet 0นะฮะเข้าถึง sheet นะครับเข้าถึง sheet ให้ได้เมื่อเข้าถึง sheet นะครับแล้วก็ let นะครับ data เท่ากับนะครับ sheet ที่เราเข้าถึงก็คือ ss.get data range นะครับเอามาทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ใน sheet เท่าไหร่นะครับ .get display value นะครับมี s ด้วยนะครับ value ถ้านะครับเราอยากทดสอบว่านะครับมันทำงานได้จริงไหมเราก็ logger นะครับ .log นะครับแล้วก็เอา data ตัวแปร data เนี่ยใส่เข้าไปนะครับถ้าสำเร็จแล้วเราก็ return นะฮะ return data นี้นะครับส่งกลับไปที่ฝั่ง index นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบrun data กันก่อนนะครับโดยเลือกเป็นฟังก์ชัน get data นะครับเสร็จแล้วก็กดเรียกใช้ครับครั้งแรกก็ต้องตรวจสอบสิทธิ์ก่อนตามขั้นตอนเลยนะครับเราก็ตรวจสอบสิทธิ์เลือกอีเมลขั้นสูงไปที่โครงการไม่ปลอดภัยนะครับอนุญาตนะครับพอเราได้ข้อมูลแบบนี้แปลว่านะครับฟังก์ชันนี้ดึงข้อมูลจากชีทขึ้นมาทั้งหมดได้เรียบร้อยทีนี้ฝั่งแสดงผลนะครับเราก็มาที่ฝั่ง index ครับเราจะแสดงผลแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในแบบนี้มันก็คือตารางนะครับก็คือทั้งหมดก็คือ table หรือตารางนะครับทีนี้นะครับพอมันเป็นตารางเสร็จเนี่ยนะครับตัวที่เป็นคอลัมน์เนี่ยนะครับก็คือ th นะครับ table header นะครับ th ตัวที่เป็นข้อมูลตัวนี้เราก็คือ trครับ table row นะครับและในแต่ละคอลัมน์ก็คือ td นะครับ table data นะครับเวลาเราเขียนตารางนะครับแล้วก็จะเขียนโครงสร้างตามนั้นเลยนะครับก็เริ่มจากtag table นะครับ table อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ select table สร้างตารางขึ้นมาก่อน table select table กด enter ลงไปครับใน table นี้ประกอบไปด้วยแถวก่อนก็คือ trสร้าง tr ขึ้นมาก่อน select tr แบบนี้นะครับในแถวแรกนะครับเราจะทำเป็นหัวคอลัมน์ก็คือ th นะครับ table header นะครับ th แล้วก็ select th แบบนี้นะครับแล้วอีกแถวนึงนะครับเราก็จะไปใช้ tr นะครับสร้าง tr ขึ้นมาก่อน select tr นะครับสร้างแท็กไหนก็ select แท็กนั้นนะครับแล้วใน tr ตัวนี้ก็คือใส่เป็น td นะครับ td แล้วก็ select
td ครับใส่เป็น slash td นะครับเราก็สร้างโครงสร้างไว้2แถวแบบนี้นะครับแถวแรกนะครับใส่หัวคอลัมน์แถวที่2ใส่ข้อมูลนะครับส่วนข้อมูลนั้นเราก็จะมาวนลูปนะครับโดยใช้ JavaScript นะครับในภาษา HTML ผสมกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเขียนยังไงนะครับพอเราเตรียมนะครับแบบนี้เสร็จเราได้โครงสร้างแล้วเราก็นะครับเคาะ Enter ลงมาแบบนี้นะจะได้ดูง่ายๆนะครับ tr นะครับ th/th แบบนี้นะครับแล้วก็ /tr จากนั้นนะครับ tr ตัวนี้นะครับก็เป็น td นะครับ /td/tr นะครับเราก็เตรียมโครงสร้างแบบนี้ไว้ก่อนนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราเตรียมโครงสร้างเสร็จนะครับเราจะมาใช้คำสั่งนะครับ JavaScript นะครับในการดึงข้อมูลนะครับจากฟังก์ชัน gs คือฟังก์ชันนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ copy ชื่อฟังก์ชันนี้มาเลยนะครับ get data เสร็จแล้วนะครับเราก็มาสร้างคำสั่งนะครับโดย let ผมจะตั้งชื่อตัวแปรว่า data table data table อันนี้เป็นชื่อตัวแปรมีค่าเท่ากับฟังก์ชัน get data ฟังก์ชัน get data ที่เราดึงมาจากโค้ด .js นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ for loop นะครับบน loop นะครับ for วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็คำสั่งที่จะให้กระทำก็อยู่ในปีกาเปิดปิดแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับใน for นะครับแล้วก็สร้างตัวแปรขึ้นมา let i นะครับมีค่าเท่ากับ0 semicolon อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นถ้า i นะครับมีค่าน้อยกว่าตัว data table ตัวนี้นะครับตัวแปรตัวนี้ครับ dot length นะครับ dot length l e n g t h dot length นะครับแล้วก็ semicolon จบบรรทัดให้นะครับ i บวกให้ค่าตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0เริ่มต้นนะครับจากนั้นไปเช็คว่าข้อมูลใน data dot length เนี่ยนะครับมันครบหรือยังนะครับถ้าว่ามันมี10เนี่ยมันวนลูปจนครบ10รอบหรือยังอย่างเงี้ยนะครับถ้ายังไม่ใช่ก็ให้เพิ่มค่า i รอบต่อไป i ก็จะเป็น1เป็น2เป็น3จนกว่าจะเท่ากับdot length จำนวนทั้งหมดของข้อมูลที่มีอยู่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับในลูป for นี้นะครับเราก็มาเช็ค if ก่อนนะครับ if นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็เงื่อนไขใน if ก็คือปีกาเปิดปิดนะครับแล้วก็คอย enter ลงมาเราจะมาเช็คตัวแปร i นะครับถ้า i นะครับมีค่าเท่ากับ0นะครับในรอบแรกที่ i ยังมีค่าเท่ากับ0อยู่นะครับเราจะให้ทำอะไรนะครับผมก็จะ copy for loop ตัวนี้มาเลยนะครับ control c นะครับ control v นะครับ loop for ตัวนี้นะครับใน loop for ตัวนี้นะครับปีกาเปิดปิดไว้นะครับนี่คือชุดคำสั่งนะครับของ forแล้วก็มาเปลี่ยนตัวแปรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นวนลูปภายใน i อีกทีนึงก็คือเราเปลี่ยนให้เป็น j ไปเลย j นะครับให้ j เท่ากับ0นะครับถ้า j น้อยกว่า data table ตรงนี้ให้ใส่เป็น array i นะครับแล้วก็ dot length ให้ j บวกบวกตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น j บวกบวกนะครับแล้วก็ให้กระทำในคำสั่งในปีกานี้นะครับอันนี้คือชุด for นะครับเสร็จแล้วเราก็ copy คำสั่งชุด for นี้ไว้อย่าเพิ่ง copy ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ในการวนลูปแต่ละครั้งนี่เราก็จะเอานะครับค่า data table ตัวเนี้ยนะครับมาแสดงนะในลูปแต่ละรอบนะครับก็คือ data table i นะครับแล้วก็ j เป็น array 2มิตินะครับเป็นการนำข้อมูลมาโชว์นะครับในรูปแบบ array 2มิตินะครับถ้า i เป็น0 j เป็น0ก็จะเป็น data table 00นะครับ i เป็น0 j เป็น1ก็จะเป็น data table 01อย่างเงี้ยนะครับจนกว่าจะครบนะครับค่า i นะครับจำนวน i เสร็จแล้วนะครับนี่for ตรงนี้นะครับผมก็จะ copy for ไว้ control c นะครับ control c for ไว้แล้วก็มาเช็ค if นะครับคลิกไปที่ปีกานะครับ if เราจะรู้ว่าจบตรงนี้แล้วก็ else นะครับ else
นะครับปีการเปิดปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เคาะ enter 1ครั้งแล้วก็วาง for ตัวนี้ลงไปนะครับรอบสุดท้ายนะครับพอเราได้โครงสร้างแบบนี้นะครับเราจะเอาคำสั่งตัวนี้แหละนะครับใส่เข้าไปใน table นะครับเป็นการเขียน JavaScript ผสมกับ table เนี่ยมันจะทำยังไงนะครับให้ใช้นะครับเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับข้างหน้าเนี่ยนะครับตัวไหนที่เป็นคำสั่ง JavaScript ทั้งหมดนี้ให้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่า question mark เป็นเครื่องหมายแบบนี้นะครับแล้วเราก็ copy ตัวนี้เลย control c นะครับเอาไปใส่ทุกบรรทัดเลยนะครับที่เป็นคำสั่งของ JavaScript ตัวนี้ control v แบบนี้ครับ control v นะครับวางไปเลยนะครับทุกบรรทัดวางไปเลยนะครับวางไปเลยแบบนี้นะครับทุกบรรทัดเลยนะครับของ JavaScript แบบนี้แบบนี้เลยนะครับหลักการนะฮะจากนั้นนะครับเมื่อเปิด question mark ตัวนี้ก็ปิดข้างหลังนะครับปิดข้างหลังก็คือ question mark มากกว่าแบบนี้นะครับอันนี้คือจบแล้ว1คำสั่งนะครับแล้วก็ copy ตัวนี้เอาไปใส่ข้างหลังทุกบรรทัดเหมือนกันเคาะวรรควางนะครับตัวนี้ก็เคาะวรรควางนะครับเคาะวรรควางเคาะวรรควางนะครับวางทุกบรรทัดเลยนะครับเคาะวรรควางนะครับเคาะวรรควางทำแบบนี้เราจะไม่งงนะครับเวลาเขียนนะครับเคาะวรรคแล้วก็วางโอเคนะครับทีนี้นะครับในบรรทัดที่11เนี่ยนะครับมันเป็นการนะครับดึงค่าตัวแปรมาโชว์เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมีพิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้ต้องเป็นเครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่ากับนะครับก็คือเท่ากับตัวแปรตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันบรรทัดที่15นะครับก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับนอกนั้นก็ปกติแหละนะครับมีเท่ากับอยู่ตอนที่เราเอา data นี้มาแสดงนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราเขียนโครงสร้างแบบนี้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาตัวแปรทั้งหมดใส่เข้าไปในตัว HTML ยังไงนะครับ3บรรทัดแรกนี่ตัวนี้นะครับ3บรรทัดแรกมาถึง if i เท่ากับเนี่ยนะครับ control x เลยตัดเลยนะครับแล้วก็เอามาใส่ต่อจาก table ตรงนี้นะครับต่อจาก table ตรงนี้นะครับเอามาวางCtrl V ลงไปแบบนี้นะ table นะครับจากนั้นนะครับทุกบรรทัดสลับกันเลยนะครับเคาะ enter 1ครั้งนะครับ tr ก็เตะ th ลงไปก็ตัดบรรทัดนี้มาใส่ Ctrl X นะครับตัดบรรทัดนี้ใส่ลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเตะ select th ลงไปก็เอาบรรทัดนี้มาแทรกนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะสลับฟันปลาไปแบบนี้เลยนะครับ Ctrl V นะครับเตะselect tr ลงไปนะครับก็มาตัดนะครับ control x ตัวนี้นะครับมาใส่ตรงนี้บรรทัดนี้นะครับแล้วก็เคาะตัวนี้ลงไปเรื่อยๆนี่ l นะครับ control x นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็เคาะ td ลงไปนะครับก็ตัดตรงนี้มาใส่นะครับอันนี้เป็นหลักการทำนะครับง่ายๆ control x นะฮะอย่างนี้นะครับตัดตัวนี้มานะครับตัดตัวนี้มา Ctrl X ครับตัวนี้ก็เคาะ Enter ลงไปนะครับแล้วก็วางโค้ดนี้ลงไปแบบนี้นะครับเคาะ TD ลงไปนะครับก็นะครับเอาตัวนี้มานะครับ Ctrl X นะครับใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ Select TR Select Table เคาะลงไปนะครับมันจะเหลืออยู่2บรรทัดนะครับก็วางพร้อมกันเลยนะครับ2บรรทัดสุดท้ายนะครับตรงนี้ Ctrl V โอเคนะครับ2บรรทัดสุดท้ายปีกาปิดนะครับมันก็จะมาปิด2บรรทัดแรกตัวนี้นะครับนั่นเองนะครับปีกาเปิดตัวนี้นะครับปีกาเปิดตัวนี้มันก็จะมาปิดข้างล่าง2อันส่วนตัวนี้เป็นการประกาศตัวแปรนะครับเมื่อนะครับเมื่อเราทำแบบนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามันจะสามารถนะครับดึงข้อมูลในชีตออกมาในแสดงแบบเหมือนกันในตารางในชีตเป๊ะไหมลองบันทึกดูครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็มาทำให้เป็นเว็บแอปก่อนนะครับสร้างให้เป็นเว็บแอปตามสเต็ปก่อนนะครับทุกคนทำให้ใช้งานได้ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่านะครั
มันจะออกมายังไงนะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันจะมีประโยชน์เวลาที่เราเห็นในชีทอย่างไรอยากให้ออกมาอย่างนั้นนะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนแล้วก็ทดสอบการนำไปใช้งานครับแล้วก็รันทดสอบได้เลยครับมาไหมนี่ครับมาแล้วครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับตารางใน Google Sheet ยังไงนะครับในเว็บแอปของเราก็เห็นอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันสวยนะครับเราก็นะครับไปใช้ Bootstrap นะทำตารางให้มันสวยเลยไป Bootstrap เลยนะครับผมก็จะวิ่งไปที่ Bootstrap นะครับแล้วก็นะครับมา copy นะครับตัว CDN ของ Bootstrap นะครับมาใส่ละทีนี้นะครับcopy มาแล้วนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้นะครับ Bootstrap นะครับเดี๋ยวลองบันทึกดูก่อนนะครับแล้วลองรีเฟรชดูซิพอได้ Bootstrap มาช่วยแล้วนะครับยังไม่เห็นผลเท่าไหร่นะครับเราก็นะครับในตัวtable นะครับพอเป็น Bootstrap แล้วนะครับเราก็ใส่คลาสเข้าไปได้แล้วนะครับคลาส table นะครับ tableแล้วก็อาจจะใช้เป็น table นะครับขีด strip strip มันจะเป็นขาวกับเทาสลับกันนะครับเดี๋ยวมาลอง refresh ดูนะครับนี่สวยงามแล้วนะครับเนี่ยนะครับเป็นขาวเทาสลับกันเลยนะครับจากนั้นถ้าเราอยากให้นะครับมันสวยกว่านี้เราก็ไปใช้บริการ Google Font นะครับไปที่ Google Font ไปเอาฟอนต์ไทยมาใส่สวยๆเลยทีนี้นะครับเราก็เลือกไปที่ไทยแล้วก็ลองเลือกว่าจะเอาฟอนต์ไหนนะครับสมมติว่าผมใช้ฟอนต์พร้อมนะครับก็ Legola 400นะครับ select ตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ Add Import นะครับ copy ตัวนี้ไปจากนั้นมาที่ script นะครับก็เอามาตรง slash headครับเตะ slash head ลงไปแล้วก็ control v นะครับตัวฟอนต์ของเราลงไปนะครับแล้วก็นะครับพิมพ์ดอกจันเลยนะครับดอกจันแปลว่าทุกจุดในเว็บของเราเนี่ยนะครับปีก้าเปิดปิดแล้วก็มา copy font family ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปในปีก้านะครับ control v แบบนี้กดบันทึกครับบันทึกเสร็จมารีเฟรชดูนะครับนี่นะครับอ๋อน่าจะได้ตัวเอียงมาอ๋อจริงด้วยนะครับเป็นฟอนต์อิตาลิกเป็นฟอนต์เอียงนะครับมันก็เลยเอียงด้วยตรงนี้ตรงนี้นะครับพร้อมนะครับถ้าไม่เอานะครับผมว่าผมจะใช้คณิตตัวเดียวก็ได้เนาะคณิตนะครับพวกนี้ไม่เอาเนี่ยลบออกก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เฉพาะคณิตตัวเดียวไม่ใช้พร้อมบันทึกใหม่สวยงามนะครับเนี่ยสวยงามแล้วนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการดึงข้อมูลจากชีทเห็นอย่างไรนะครับแสดงผลอย่างนั้นนะครับถ้านะครับในชีทของเราข้อมูลมันแหว่งนะครับเช่นสมมติว่าผมจะลบข้อมูลส่วนนี้ออกให้มันแหว่งอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่เออร์เรอร์นะครับเพราะว่ามันเห็นอย่างไรมันแสดงอย่างนั้นนะครับลองรีเฟรชดูก็ได้นะครับนี่ครับมันก็แหว่งไปตามนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปประยุกต์ใช้อะไรก็ได้อีกเยอะแยะเลยนะครับในการดึงผลให้แสดงข้อมูลจากชีทเห็นอย่างไรนะครับให้แสดงข้อมูลอย่างนั้นนะครับโดยใช้เทคนิคการเขียนคำสั่งแบบนี้ครับจาว่าบวกกับ HTML ผสมกันนะครับยังไงก็นะครับลองดูคลิปให้ละเอียดให้เข้าใจแล้วก็ไปลองทำด้วยตัวเราเองนะครับถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็ประยุกต์ใช้งานเองได้ง่ายๆสบายเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ